สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราพามาดูมุมแคนทัสกันนะคะเราพาเพื่อนๆมารู้จักอิชินอฟค่ะอิชินอฟกำลังแตกกำลังแตกเยอะเลยนะคะอิชินอฟกับโบลิเวียค่ะโบลิเวียนี่นะคะโบลิเวียเขาต่างกันยังไงจะคล้ายๆกันมากเลยนะคะเพื่อนๆดูดีๆนะคะไอ้ดิอิชินอฟนะคะอิชินอฟลักษณะของเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีกลีบแบบนี้นะคะแต่หนามของเขานะคะหนามของเขาจะไม่เป็นแฉกนะคะจะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะคะอันนี้คืออิชินอฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูโบลิเวียกันนะคะว่าแตกต่างกันตรงไหนนะคะค่ะเพื่อนๆคะส่วนโบลิเวียนะคะโบลิเวียดูลักษณะหนามของเขานะคะจะเป็นแฉกตรงกลีบเขานะคะตรงกลีบลำต้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือความแตกต่างและตรงนี้ก็กำลังแตกกันเยอะเลยนะคะแตกงอกันเยอะเลยแล้วค่ะโบลิเวียกับอิชินอฟแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะคะถ้าเราดูเปรียบเทียบกันง่ายๆนะคะค่ะถ้าเราดูเปรียบเทียบกันใกล้ๆเลยนะคะสองกระถางนี้นะคะนี่ค่ะสีของโบลิเวียจะเข้มกว่าอิชินอฟจะสีอ่อนกว่าแต่ลักษณะหนามเขาจะเล็กเส้นเล็กกว่าจะไม่เป็นแฉกนะคะส่วนลักษณะหนามของโบลิเวียนะคะก็จะเป็นแฉกแบบนี้นะคะแฉก4-5อันเลยนะคะในตรงใต้ตรงกลีบตัวของเขาตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือความต่างของอิชินอฟกับโบลิเวียนะคะนี่ค่ะวันนี้พามาชมมุมแคนทัสกันเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังแตกกอนะคะอันนี้ดาวล้อมเดือนนะคะแตกกอเต็มมากเลยค่ะเต็มกระถางแน่นๆเลยนะคะอันนี้ก็ดาวล้อมเดือนเหมือนกันนะคะดาวล้อมเดือนก็แตกเต็มเลยค่ะแตกแน่นกระถางเลยนะคะเพื่อนดูแตกแน่นกระถางเลยค่ะแต่ละต้นนะคะหน่อเต็มเลยนะคะตอนนี้หน่อเต็มต้นเลยนะคะแตกหน่อกันเต็มกระถางแน่นๆเลยละค่ะแตกกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะกระถางนี้ก็ดาวล้อมเดือนเหมือนกันค่ะดาวล้อมเดือนก็แตกกันเต็มกระถางเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้กำลังพังแข่งกันแตกหน่อเลยนะคะทุกต้นเลยนะคะทุกต้นเลยค่ะนี่เลยค่ะและนี่ก็อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางนี้ก็แตกเต็มเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมมุมแคนทัสกันนะคะมุมแคนทัสเล็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังแตกกันเต็มเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ